ให้ใช้ปากกาตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปที่ตัวโต๊ะอย่างนี้ครับกดเข้าไป1ทีปึ๊บนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยมันจะทำการดูดสีขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเราจะเห็นว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมีการดูดสีขึ้นมาแล้วก็จะมีโปรแกรมตัว Color King นะครับตัวนี้ขึ้นมาใครจะบอกว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบทรงแท็บเล็ตอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะตัดต่อไม่ได้อันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่จริงๆนะคือมันสามารถทำงานได้แบบสบายๆเลยครับลองดูพรีวิวเดี๋ยวนะเลื่อนไปตรงไหนปุ๊บอยากจะพรีวิวลื่นทุกจุดนะครับใช้คำว่าลื่นเลยนะไม่ใช่คำว่าแบบพอได้นะเนี่ยสวัสดีครับพบกับผมนบ Extreme IT นะสำหรับวันนี้ผมอยู่กับแท็บเล็ตของทาง Lenovo ในรุ่น Yoga Duet 7i ครับก็เรียกว่าเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาเจาะลึกในเรื่องของความแรงโน้ตบุ๊กอะไรมากมายแต่อยากจะให้ดูฟีเจอร์ฟังก์ชันของเจ้าตัว Duet 7ตัวนี้ดีกว่าครับความเท่ของเขาอย่างแรกเลยนะสิ่งที่ผมได้ลองเล่นตัวนี้แล้วผมรู้สึกว้าวกับเขามากเลยก็คือในส่วนตัวปากกาครับปากกาตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปากกาที่เอาไว้ขีดเขียนได้ธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นปากกาที่สามารถดูดสีจากสิ่งของต่างๆได้นะครับซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใครที่แบบว่าไปพรีเซนต์งานลูกค้าหรือว่าไปรับฟังบีฟจากลูกค้าแล้วแบบลูกค้ารู้สึกว่าพอไปมองเห็นสีตัวนี้อยากจะได้สีนี้ออกมาเนี่ยให้มันตรงมากที่สุดนะอย่างเช่นตอนนี้ลูกค้าไปดูดีไซน์โต๊ะใช่ไหมครับแล้วบอกว่าอยากได้สีน้ำตาลครับให้ใช้ปากกาตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปที่ตัวโต๊ะอย่างนี้ครับกดเข้าไป1ทีปึ๊บนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยมันจะทำการดูดสีขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเราจะเห็นว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมีการดูดสีขึ้นมาแล้วก็จะมีโปรแกรมตัว Color King นะครับตัวนี้ขึ้นมาที่ตัวหน้าจอก็จะเป็นสีน้ำตาลของตัวโต๊ะนะครับหรือว่าถ้าสมมติเรารับฟังบรีฟลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าเฮ้ยชอบสีโน้ตบุ๊กสีเทาตัวนี้นะครับถ้าผมทำการจิ้มที่ตัวโน้ตบุ๊กครับปึ๊บ1ครั้งสีจะมีการเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้เนี่ยแหละมันทำให้เวลาเราใช้งานเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาถ้าเราไปฟังบรีฟลูกค้าหรือพรีเซนต์ลูกค้าเนี่ยหมดปัญหาการเถียงครับเอาสีแดงเอาแดงแบบรถ Ferrari เอาแดงแบบรถ BM เอาแดงแบบรถอย่างนี้นะครับใช้ปากกาไปจิ้มตัววัตถุที่เราต้องการเลยนะครับพอลูกค้าเห็นปุ๊บก็เนี่ยผมไปดูสีจากอุปกรณ์ตัวที่เจ้านายบอกเลยว่าอยากจะได้สีนี้นะครับอ่ะความเท่ของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เพียงปากกานะครับตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับผมเขาจะมาพร้อมกับไซส์13นิ้วครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดที่ประมาณ 2K ด้วยกันโดยความละเอียดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 2160x1350 ก็ถือว่าเกือบจะเป็น 2K นะครับพาเนลตัวนี้จะเป็นแบบ IPSให้สีสันที่เรียกว่าค่อนข้างสดแล้วก็ตรงมากๆนะครับสามารถสู้แสงนอกสถานที่ได้สบายๆเพราะว่าได้ถึง450นิตด้วยกันนะครับด้านหน้าในตรงนี้ครับเขาจะมีในส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องเว็บแคมตัวนี้ถือว่าทำออกมาดีมากมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ในส่วนทางด้านหลังเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวกล้องเว็บแคมอีก5ล้านพิกเซลด้วยกันก็คือจะมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังหน้าจอแน่นอนรองรับทัชสกรีนอยู่แล้วเพราะว่าเขามีปากกาให้ใช้งานนะครับตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับตัวคีย์บอร์ดให้ใช้งานนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคีย์บอร์ดอะไรต่างๆซึ่งตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เราสามารถถอดและใช้งานแบบไร้สายได้ด้วยนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแล้วผมอยากจะพิมพ์งานให้สะดวกสบายผมวางเจ้าตัวแท็บเล็ตไว้ข้างนอกนะครับแล้วผมก็เลื่อนเพื่อสั่งคำสั่งเพื่อทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสะดวกมากกว่าที่มือเราจะต้องมาอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็จะสามารถทำงานได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับและนอกเหนือจากการตั้งตัวแท็บเล็ตแยกจากคีย์บอร์ดออกมาได้แล้วนะครับตัวขาตั้งของตัวเจ้า Lenovo ตัวนี้เนี่ยมีการดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆถ้าเราต้องการใช้การจดบันทึกหรือการวาดรูปเนี่ยถ้าวางตั้งอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกใช้งานลำบากไปใช่ไหมครับตัวขาตัวนี้ครับเขาสามารถไหลเฉียงออกมาได้ถึงขนาดนี้ครับทำให้เรียกว่ารองรับในการใช้งานปากกาหรือว่าเป็นการจดบันทึกนะครับเนี่ยก็สามารถกดจดพิมพ์อะไรต่างๆได้อันนี้ถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆที่ดีมากๆเลยนะครับและยังไม่หมดครับตัวปากกาตัวนี้เนี่ยมันมีความเจ๋งอีกหลายอย่างมากๆนะครับตัวปากกาตัวนี้เขาจะมีตัวซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเป็นตัว Lenovo Pen Setting นะครับโดยหน้าต่างซอฟต์แวร์ตัว Lenovo Pen Setting ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีการปรับค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวColor Mode หรือ Window Mode นะครับ Color Mode ก็คือเป็นการดูดสีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามาปรับเซตติ้งตรงนี้เป็น Window Mode ครับกดจิ้มเข้าไป1ครั้งนะครับตัวนี้เขาสามารถเซตติ้งได้นะครับให้เป็นการกด1ครั้งเพื่อเปิดตัวโน้ตมาเพื่อจดบันทึกนะครับนี่ก็จะสามารถเปิดได้นะครับหรือว่าเราอาจจะเซตเป็นอีกหนึ่งรูปแบบก็ได้ครับก็คือกด2ครั้งครับเป็นการแคปเจอร์หน้าจอนะครับก็นี่สามารถแคปเจอร์หน้าจอได้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบกด2ครั้งเพื่อแคปเจอร์หน้าจออะไรต่างๆเราสามารถปรับได้แบบอิสระเลยเขาก็จะมีให้เลือกนะว่าถ้ากด1ครั้งให้ทำอะไรถ้ากด2ครั้งให้ทำอะไรแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มตัวนี้นะครับก็ยังสามารถปรับได้ด้วยนะครับผมก็มาเดี๋ยวผมจะลองในส่วนของตัว Color Mode นิดนึงนะครับที่เมื่อกี้ผมสาธิตไปว่ามันสามารถดูดสีอะไรต่างๆได้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบกับตัว
ปรแกรม Photoshop นะครับเนี่ยนะครับเข้าโปรแกรม Photoshop มาตอนนี้ผมเขียนมันก็จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลที่ผมดูดเอาไว้ล่าสุดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอยากจะใช้สีที่เราต้องการนะครับผมลองดูดสีจากตัวเครื่องครับที่เป็นสีเทานะครับรอสักพักหนึ่งนี่มาแล้วนะครับกดตกลงครับแล้วคุณก็ล่าก็จะกลายเป็นสีเทาที่คุณต้องการนะครับสามารถดูดสีได้ทุกอย่างครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าดูดสีโลโก้นะครับผมจะลองโหลดดูดสีตัวโลโก้ตัวนี้ครับปุ๊บเข้ามาครับเรียบร้อยกด yes เข้าไปนะครับผมปุ๊บนี่เลยก็จะกลายเป็นสีที่ตัวกล่องเมื่อกี้แล้วนะครับคือใช้งานได้ง่ายมากรองรับพวก Photoshop อะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยปากกาตัวนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยอันนี้ก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเราสามารถเสียบชาร์จได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อถ่านอะไรให้ยุ่งยากนะตัวปากกาตัวนี้เนี่ยเขาสามารถแยกส่วนได้โดยการดึงออกมาอย่างนี้ครับพอเราดึงปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่ามีตัว USB Type C นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จของตัวเครื่องแท็บเล็ตตัวนี้เสียบชาร์จเข้าไปได้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่บ่งบอกเอาไว้ว่าใช้งานได้เท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ก็ตามปกติมาตรฐานของตัวปากกานั่นเองครับโดยเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับนอกเหนือจากความเทพของปากกานะครับผมลองมาดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างละกันนะครับตัวคีย์บอร์ดถอดได้เนาะตัวการเชื่อมต่อครับตัวนี้จะมีลำโพงมาให้นะครับพร้อมกับตัวพอร์ต Thunderbolt ที่เป็น USB Type C เนาะแล้วก็จะมีตัวแจ็ค 3.5 มิลครับแล้วก็ตัวนี้ครับโดยตัวนี้จะเป็นถาดสำหรับการใส่ micro SD card นะครับตัวนี้มันจะมีหลายสเปคด้วยกันตอนที่เราเลือกซื้อถ้าใครต้องการแบบใส่ซิมให้ใช้งานนอกสถานที่ได้ก็จะมีรุ่นที่รองรับ 4G ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียบชาร์จ PD ชาร์จหรือว่า USB Type C นั่นเองครับมาดูกันต่อด้านขวามือครับในส่วนของฝั่งขวามือก็จะมีปุ่มล็อกเปิดปิด power เครื่องนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้า sleep mode โดยการใช้งานเป็นแบบแท็บเล็ตได้แล้วก็มีปุ่มปรับ volume up volume down พร้อมกับในส่วนของตัว USB Type C อีก1พอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ดึงให้มันสามารถตั้งขาตั้งได้สะดวกนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกด้านหลังฝาค่อนข้างเรียบนะครับตัวนี้มีโลโก้โยก้าเอาไว้แล้วก็ตัวกล้องที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าข้างหลังมีกล้องอีก5ล้านพิกเซลด้วยกันในส่วนของด้านขวาล่างตัวนี้ก็จะมีตัวโลโก้ Lenovo อีก1จุดนะครับก็ถือว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ทำออกมาได้แบบเรียบๆเอ๊ะจะเรียกว่าโน้ตบุ๊กดีหรือว่าจะเรียกแท็บเล็ตดีผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบเลยคือถ้าคุณอยากจะพกแบบให้มันน้ำหนักเบาจริงๆคุณไม่ต้องเอาคีย์บอร์ดออกจากบ้านก็ได้นะครับคุณแค่พกเจ้าตัวนี้มันจะกลายเป็นแท็บเล็ตที่สามารถใช้งานได้ทุกอย่างจริงๆอันนี้คือจริงๆนะครับคือถ้าเรากางนะครับเรากางตัวแท็บเล็ตตัวนี้ออกมานะครับเราวางออกไปอย่างนี้นะครับพร้อมใช้งานแล้วครับถ้าสมมติคุณอยากจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของการพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยคุณยังสามารถพิมพ์ได้ปกตินะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะออกมาแบบปกติสามารถใช้พิมพ์อะไรได้ค่อนข้างสะดวกซึ่งการทัชสกรีนเนี่ยค่อนข้างไวมากๆและอีกจุดเด่นนึงที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือในเรื่องของตัว Wi-Fi ครับเจ้าตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้รองรับ Wi-Fi 6นะครับยังคงรองรับแค่ Wi-Fi 5เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมใช้งานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันพิเศษมากก็คือในเรื่องของกำลังในการรับสัญญาณ Wi-Fi ครับบ้านผมเนี่ยก็จะรับสัญญาณ Wi-Fi ได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเนาะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยจะเจอเยอะเป็นพิเศษเลยก็คือตัวเสารับของเขาเนี่ยรับได้แรงมากๆนะครับคือแบบเจอ Wi-Fi เยอะกว่าโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปที่ผมเคยทดสอบแล้วก็ในเรื่องของความเร็วครับอันนี้ลองเทสกับอินเทอร์เน็ตบ้านผมเนาะซึ่งตัวปล่อยสัญญาณผมเป็น Wi-Fi 6ดังนั้นตัวนี้ก็จะรับได้เต็มแม็กที่ Wi-Fi 5เครื่องนี้รองรับได้นะครับก็เทสออกมาดาวน์โหลดอยู่ที่654อัปโหลดจะอยู่ที่576ด้วยกันก็ถือว่าการรับสัญญาณ Wi-Fi เครื่องนี้แรงมากเหมาะสำหรับการใช้งานแบบไร้สายจริงๆเลยครับผมโดยทั้งหมดที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยน้ำหนักรวมของเขานะครับอยู่เพียงแค่ 1.17 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับถือว่าน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเรื่องของสเปคความแรงอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปดูพาร์ททดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์กันเลยครับก็จะเป็นตัว CPU Intel Core i7 1165G7 ครับ CPU เป็นแบบ4 Core 8 Thread นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว RAM เนี่ยเครื่องนี้คือเขาให้มาเป็นแบบ 16GB เลยก็คือไม่ต้องแกะอัปเกรดแล้วแค่นี้ใช้งานเพียงพอนะครับได้บัส 3,200 ยังคงเป็น RAM DDR4 อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของ performance ครับ CPU Single Thread ครับ Single Thread จะได้ที่ 558.7 นะครับแล้วก็ในส่วน Multi Thread เนี่ยจะอยู่ที่ 2,541 ก็ถือว่าเป็นคะแนนของ generation ที่11ที่ว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนตัว SSD ครับจะมีความเร็ว read อยู่ที่2451 write อยู่ที่1989นะครับแล้วก็ random 4K อยู่ที่
58แล้วก็275ตามลำดับในส่วนของตัวโปรแกรม CDMESH R20 ครับได้มัลติเทรดอยู่ที่ 1,529 แล้วก็ในส่วนของซิงเกิลเทรดอยู่ที่419แต้มด้วยกันครับและถ้ามาดูในส่วนของการทดสอบกราฟิกนะครับตัวนี้ Time Spy นะครับจะได้คะแนนอยู่ที่998แต้มครับและตัว 3D Mark 5 Style จะอยู่ที่2,364ครับโดยคะแนนรวมทั้งระบบนะครับถ้าเรามาดูอย่างโปรแกรมตัว PC Mark 10เนี่ยจะอยู่ที่ 4,508 แต้มด้วยกันก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถใช้งานได้รอบด้านเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปลองทดสอบใช้งานจริงๆกันครับก็ลองทดสอบในเรื่องด้านการตัดต่อบ้างนะครับใครจะบอกว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบทรงแท็บเล็ตอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะตัดต่อไม่ได้อันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่จริงๆนะคือมันสามารถทำงานได้แบบสบายๆเลยครับลองดูพรีวิวเดี๋ยวนะเลื่อนไปตรงไหนปุ๊บอยากจะพรีวิวลื่นทุกจุดนะครับใช้คำว่าลื่นเลยนะไม่ใช่คำว่าแบบพอได้นะเนี่ยเห็นไหมนะครับไปลื่นเลยนะก็เดี๋ยวมาลองจับเวลาการเรนเดอร์ฟุตตัวนี้กันนะครับเพราะว่าแรม16กิกผมเดาว่าไม่ถึง10นาทีในการเรนเดอร์แน่นอนเนาะก็ตัวนี้ฟอร์แมต H264 นะครับแมตช์ซอสเดี๋ยวเรามาลองเอ็กซ์พอร์ตกันเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาจับเวลากันนะครับตัวโปรแกรมเปิดขึ้นมา37นาทีแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เหลือ22นาทีและรอดูกันครับว่าใช้เวลากี่นาทีในการเรนเดอร์ครับเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ17นาทีนิดๆนะครับก็นานกว่าที่คิดไว้อาจจะเป็นเพราะด้วยตัวบอดี้เขาเป็นแท็บเล็ตนะครับการระบายความร้อนมันมีจำกัดก็เลยอาจจะโดนจำกัดในเรื่องของตัว performance แต่ถามว่าตัดต่อไหวไหมก็ไหวอยู่ดีครับก็เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับ performance เจ้าตัว Lenovo Yoga Duet 7ตัวนี้นะครับให้ CPU แบบ i7 แต่ก็ต้องบอกนิดนึงว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจำกัดพื้นที่ในเรื่องของการระบายความร้อน performance อะไรต่างๆอาจจะโดนล็อกให้มันต่ำลงสักเล็กน้อยเห็นผลได้จากในส่วนของตัวโปรแกรมตัดต่อนะครับปกติเนี่ยถ้าสมมติเป็น CPU i7 ที่เป็น generation ที่11เนี่ยเรนเดอร์มันจะอยู่ในช่วงประมาณ10นาทีนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ได้ไหลไปถึง16-17นาทีเพราะว่ามีการจำกัดตัว TDP เอาไว้นะครับแต่ก็ยังสามารถตัดต่อได้สามารถทำงานแต่งรูปภาพอะไรได้แบบเต็มฟังก์ชันจริงๆนะครับแล้วก็ในเครื่องนี้จุดเด่นเลยอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นเนาะคือเราจ่ายเงินไปเนี่ยเราได้ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Windows 11ในส่วนของตัว Pre-install Microsoft Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint อะไรต่างๆเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับสเปคเครื่องวันนี้ที่ผมรีวิวไปเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 45,990 บาทเอาจริงๆแล้วเขาจะมีหลากหลายสเปคนะครับไม่ว่าจะเป็น i5 i7 หรือว่าเป็นเจเนอเรชันก่อนหน้าที่เป็นตัวเจเนอเรชันที่10ราคาก็จะลดหลั่นลงไปใครบอกว่ารู้สึกสเปคแรงไปใช้งานไม่คุ้มลองไปมองตัวที่เป็น Gen 10ก็ได้ตัวนั้นก็ราคาจะอยู่แค่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวที่มันสดใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้น่าจะถือว่าเป็นคำตอบที่ดีครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปใครที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบอาร์ตสติ๊กอะไรต่างๆต้องการปากกาดูดสีเนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับก็ลองดูกันละกันครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ XPMT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ